ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะพี่จินค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ดำเนินรายการอยู่ที่วัดปูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะรู้สึกว่ามุมนี้เนี่ยมุมกล้องดีมากเลยเมื่อวานนั่งมุมนี้ไปเอ้ยนั่งมุมนี้แล้วหน้าขาวดิเลยกลับมานั่งดูมันจะเป็นเหมือนเดิมรู้เปล่ามันก็เป็นนะคะก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยสภาพจริงๆเนี่ยไม่ได้สภาพที่เห็นนะคะไม่ได้ทำดูสะบักสะบอมแบบนี้เยอะนะคะแต่รู้สึกว่าแสงหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยทำให้ดูแบบหน้าขาวมากเลยนะคะไม่ได้ทาแป้งทาอะไรนะคะเดี๋ยวนึกว่าเอ๊ะจัดรายการไม่ได้ทาค่ะแต่ว่ามันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับวันสองวันที่ผ่านมาในการไลฟ์สดก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็หายไปได้อย่าไปอะไรกันเยอะนะคะกลับมาจะปากช่องแล้วค่ะกลับมาตั้งแต่วันไปนอนแค่คืนเดียวไปถวายลานโพลานธรรมค่ะแล้วก็กลับเลยพอถวายเสร็จก็กลับเลยเรียกว่าช่วงนี้เดินทางเยอะมากนะคะเดินทางเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปจังหวัดเลยอีกแล้วไปหนองบัวลำพูไปสกลนครแล้วก็กลับจากสกลนครตีไปตีกลับจากจังหวัดเลยตีรถไปสกลนครแล้วก็ตีแล้วกลับเลยสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะพี่คุณดาเลศขอบคุณมากค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยแสงมันก็ไม่มีนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะหาว่าเราใช้แอปนะเราไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้แอปนะคะเพราะว่าไลฟ์สดอันเนี้ยมันไม่เหมือนกับไลน์นะไลน์มันจะมีแอปอยู่ในการในการเขาเรียกวิดีโอคอลใช่ไหมคะแต่ Facebook เนี่ยเขามีแต่เขามีเหมือนของเล่นอะแต่ว่าไลฟ์สดเนี่ยมันก็ยังไม่มีซึ่งเป็นความน่ากลัวมากสำหรับคนที่ต้องการไลฟ์สดเพราะว่ามันไม่มีแอปช่วยนะตัวเองก็เลยโอ้โหมีความเสี่ยงตลอดเวลานะคะแต่ก็เฮ้ยวันนี้รู้สึกว่าแสงอะไรช่วยหรือเปล่านะคะสองวันแล้วที่ผ่านมาสงสัยบุญมันจะเกาะที่หน้านะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนกับมันมีแสงออกมาของมันนะโดยธรรมชาติของมันสว่างหน้าเขาเรียกหน้าสว่างนะคะสื่อมันช่วยนะไอ้โทรศัพท์มันช่วยเยอะมากเลยที่นู่นมาคุยกันต่อค่ะเมื่อวานยังไม่จบจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองมักจะจ้าพี่ลองรัศมีค่ะขอบคุณค่ะพี่อรพินนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะคะก็ไม่ได้มีแอปนะอีกครั้งหนึ่งตอกย้ำอีกครั้งนึงไม่ได้ใช้แอปนะคะเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สดนะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อวานที่เราคุยกันสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันอย่างเช่นการจัดรายการเนี่ยทุกวันพูดถึงกันทุกวันทักกันทุกวันนะคะการที่เราได้ทำอะไรทุกวันเนี่ยมันเป็นเหตุของจิตของเราที่มันเป็นแบบไหนที่มันรับความรู้สึกได้มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำดีมาตลอดมีหลายคนที่ทำดีเป็นภาพสร้างอ่ะเป็นทำให้คนอื่นดูว่าฉันทำแล้วนะอะไรเงี้ยแต่จิตใจเนี่ยมันไม่ได้น้อมไปกับสิ่งที่ทำเขาเรียกว่าตรงนี้มันขาดสมาธิในการทำจิตที่มันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันในการทำเนี่ยมันมีกำลังน้อยอานิสงส์หรือความสำเร็จเนี่ยเจตนาเป็นกรรมสิ่งนี้เนี่ยเราเคยได้ยินกันอยู่ตลอดว่าเจตนาเป็นกรรม
ทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าคำว่าเจตนาเนี่ยมันอยู่ในไหนของรูปกับนามเจตนาเนี่ยมันอยู่ในรูปหรือเปล่าก็ไม่ใช่รูปไม่มีเจตนารูปมีตามหลักอภิธรรมรูปมีมหาภูตรูป4ดินน้ำไฟลมมีอุปทายรูป24มีประสาทรูป5เนี่ยประสาทรูป5ประสาทตาประสาทหูเป็นรูปทีนี้เนี่ยเมื่อมันมีรูปในรูปไม่มีเจตนาที่รูปไม่เกี่ยวละแล้วอะไรล่ะที่มันอยู่เจตนามันอยู่ทีนี้เข้าไปที่นามนามเนี่ยมีอะไรบ้าง มีสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นนามรูปกับนามสัญญาเนี่ยมีเจตนาไหมสัญญาเนี่ยเจตนาไม่ใช่แต่ในสัญญาที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีความจำเนี่ยมันก็คือเคยมีเจตนาอยู่ในนั้นนะคะสัญญาเนี่ยมันเป็นเจตนาในอดีตมันเคยมีความทรงจำนั้นในอดีตมันถึงได้จำได้ว่ามันคืออะไรแต่มันไม่ใช่เป็นเจตนามันคือสัญญาเพราะฉะนั้นพี่เราสับสนไงว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นเจตนาหรือเปล่าแล้วความคิดที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตกับความคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันเป็นยังไงสังขารสังขารส่วนนี้แหละเขาเรียกว่าเจตสิกมันเป็นเจตสิกอยู่50เจตสิก50ตัวสังขารเนี่ยนะไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตไอ้ตัวจู่ๆเจตนาเนี่ยมันอยู่ในนี้เรากำลังคุยเราเดี๋ยวกลับมาความจริงนะคะเดี๋ยวจะหาว่าคุยอะไรไม่มีหลักการคิดเอาเองพูดเองเออเองเพราะว่าโดยเฉพาะอภิธรรมเนี่ยคนศึกษาน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแล้วเราไม่อธิบายไม่ไปเท้าความที่ว่ามันมาจากที่ไหนเนี่ยก็จะหาว่าอาจารย์ธรรมวลีพูดเองเออเองอีแหละอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้เออเองเราจะมีเหตุหลักการเราอ้างอิงแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีใครคิดว่าไอ้หลักการที่อ้างอิงเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีพูดผิดก็สามารถที่จะเอาหลักการอื่นที่อ้างอิงเนี่ยมาทักท้วงมาบอกได้รับฟังค่ะเป็นคนรับฟังทุกเหตุผลรับฟังแต่ว่าถ้าคุยกันแบบหาความถูกต้องเนี่ยชอบนะแต่ถ้าเกิดคุยกันหาเอาชนะเนี่ยยอมแพ้เลยตั้งแต่เริ่มต้นที่คุยไม่เป็นไรค่ะความพ่ายแพ้สำหรับธรรมวลีเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่โชคดีอยู่อย่างนึงที่ชีวิตมันไม่ติดกับชัยชนะสิ่งนึงที่ทำให้ตัวเองมีความสุขทุกวันนี้ได้คือชีวิตไม่ได้ติดกับชัยชนะแพ้ก็ได้ขอสงบคิดอย่างนี้มาตลอดเลยแพ้ก็ได้ไม่ได้อะไรเลยก็ได้เพราะจุดหมายของเราไม่ใช่ชัยชนะไม่ได้สิ่งของไม่ได้อะไรที่เราต้องการแต่จุดหมายของเราคือจิตที่มันดีๆอ่ะทำยังไงก็ได้อ่ะแพ้ก็ได้ถ้าจิตมันดีชนะก็ได้ถ้าจิตมันดีสูญเสียก็ได้ถ้าเกิดจิตมันดีแต่ต้องไม่เสียใจต้องไม่เสียไอ้ข้อนี้สำคัญที่สุดทีนี้ไอ้เจ้าตัวเจตนาเนี่ยมันอยู่ในสังขารทีนี้สังขารเนี่ยมันอยู่ในไหนสังขารมันอยู่ในใจเรียงดีๆนะคะสังขารมันอยู่ในใจดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเราพูดกับคนเนี่ยดีมากเลยแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันแอบแฝงไปด้วยความปรารถนาสิ่งของจากเขาเกียรติยศชื่อเสียงหรือเรามีอะไรซ่อนอยู่ในใจของเราที่มันไม่ดีอ่ะสมมติเราคุยอะไรกับใครสักคนนึงแล้วต้องการให้คนคนเนี้ยเกียรติคนคนเนี้ยอย่างเช่นการยุยงส่งเสริมมีบางคนไม่ค่อยรู้ตัวเองนะคนที่มีอุปนิสัยแบบนี้มักจะไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเสี่ยมเก่งอะไรเก่งมันเป็นนิสัยไปเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยคำพูดของหลวงปู่ชาเคยพูดอันนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะว่าความเคยชินของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอเมื่อมันเป็นอุปนิสัยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันคือกิเลสมันคิดว่ามันเป็นเราดีเราเพอร์เฟกต์เราเป็นคนดีเราไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ความจริงเราเบียดเบียนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตัวก็มีสวัสดีค่ะคุณธรรมรส
ห็นชื่อตั้งนานแล้วนะคะนะคะก็ไม่ได้ทักทายกันสักทีหนึ่งทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเมื่อใจของเราเนี่ยนะคะเมื่อใจของเราเนี่ยมันไม่ดีแต่สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันถึงจะดีพูดยกตัวเองเนี่ยเช่นการที่เราพูดชมตัวเองเนี่ยโพสเฟซบุ๊กเนี่ยเราชมตัวเองเรายกตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนอื่นเขาดูว่าเราเป็นคนดีอ่ะต้องดูเจตนาว่าเราต้องการที่จะพูดเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาชื่นชมเราเพื่อที่เราจะเอาชนะใครสักคนนึงที่เรารู้จักหรือเราต้องการจะยั่วใครสักคนนึงให้เขาโกรธหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ตัวเจตนาที่มันอยู่กับกิเลสตัวนั้นอ่ะมันเป็นกรรมตัวเจตนาเนี่ยที่มันอยู่ในนั้นน่ะนะคะมันเป็นกรรมที่มันจะกลายเป็นวิบากกลับมาหาเราในอนาคตเรากลัววิบากกรรมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าไอ้ตัววิบากกรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของการกระทำของเราทุกๆวันเช่นเราทำดีเนี่ยถามว่าเจตนาอยู่ในรูปหรือเปล่าล่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารูปของเราเนี่ยทำท่าทางดีขนาดไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเรามาอยู่ในวัดเรามาทำบุญเราใส่บาตรเราแต่งตัวสวยเราใส่บาตรภาพออกมาเนี่ยเป็นคนแต่งตัวสวยใส่บาตรแต่ใจเนี่ยกับโกรธกับแค้นกับอาจจะมีเจตนาอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำเลยแต่เราคิดว่าการกระทำของเราเนี่ยมันจะช่วยได้มันต้องเปลี่ยนมุมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นสัญญาณมีปัญหานะคะก็เลยเปลี่ยนมุมใหม่น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะที่โชคอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะก็ถามว่ามันก็ดีอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรามีจิตใจไม่ดีมีความโกรธมีความเกลียดมีความคับแค้นใจมีความไม่สบายใจเรายังเอาตัวเองเนี่ยมาทำความดีเอาตัวเองเนี่ยมาใส่บาตรเอาตัวเองเนี่ยมาทำงานให้กับวัดซึ่งมันขัดกันกับจิตที่มันเป็นอยู่อันเนี้ยถือว่าดีสวัสดีค่ะพี่ต๋อมอันเนี้ยถือว่าดีแต่ถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ดีมันมีความอิจฉามีความโลภมีความเกลียดชังอยู่ในใจแล้วเราก็ปล่อยให้พฤติกรรมของเราเนี่ยมันถูกไอ้ความเกลียดชังถูกความอิจฉาลากเราไปสร้างพฤติกรรมโดยใช้คำพูดที่มันไม่เหมาะสมที่มันเป็นอำนาจของกิเลสตัวนี้แหละพอไอ้เจ้าตัวเจตนาที่มันอยู่ในใจอันเนี้ยมันมีพลังงานของอกุศลแล้วมันพูดไปด้วยการกระทำนั้นจึงมีผลเต็ม 100% ก่อนทำขณะทำตรงกันเลยแล้วทำเสร็จแล้วดีใจในสิ่งที่ตัวเองทำอันเนี้ยกรรมมันก็จะให้ผลตามลำดับของการให้ผลของกรรมมันจะให้ผลก่อนอันอื่นมันจะมีกรรมที่แรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าคิดว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอามาคุยกันเล่นๆแล้วก็สนุกแต่มันมีผลจริงๆแต่สมมติว่าจิตใจของเรามันไม่ดีมันเกิดความอิจฉามันเกิดความริษยามันเกิดความโกรธมันเกิดความโลภขึ้นมาแต่ว่าเราพยายามที่จะเบี่ยงเบนไม่ทำตามใจของเราที่มันเกิดขึ้นจากจิตอันเนี้ยเราต่อสู้กับมันอะโดยการสร้างกรรมดีแทนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถึงกรรมดีที่ทำอยู่เนี่ยมันอาจจะสมมติว่ามีคนอกหักเอาง่ายๆอย่างตัวเองเนี่ยเคยเจอคนมาวัดอกหักมาเนี่ยเคยนอนอยู่ด้วยมีผิดหวังนะโอ้โหต้องบอกว่าครั้งแรกก็คิดนะนอนดันนอนด้วยกันตอนนั้นก็เป็นแบบว่าพวกถือศีลน่ะไม่ได้ปฏิบัติธรรมคอร์สเข้มอะไรอ่ะนอนด้วยกันอ่ะเชื่อไหมคะว่าครั้งนั้นเนี่ยคอร์สเนี่ยคอร์สไม่ใช่คอร์สสิไปปฏิบัติธรรม9วันสมัยสาวๆ20กว่าต้นๆไปปฏิบัติธรรมบ่อยมากก็สนุกมันไม่ได้แบบนั่งรุ่งกับกิเลสเลยก็ทำงานชอบทำงานชอบช่วยงานในวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ในวัดมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรเยอะ
มีพี่คนอกหักมาโอ้ยวันวันนึงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเราอะยิ่งตอนนอนเนี่ยเราก็ทั้งวันเพราะอยู่วัดมันตื่นเช้านะมันก็อยากนอนเร็วอะไรเงี้ยพูดแต่เรื่องของไอ้ภรรยาอีกคนนึงตัวเองเป็นภรรยาน้อยเขาแล้วก็ด่าภรรยาหลวงให้เราฟังทั้งวันด่าแต่ชมสามีนะชมสามีแต่ด่าภรรยาหลวงก็เลยจริงๆแล้วก็ไม่ใหญ่ขัดคออ่ะก็เลยอยากจะบอกกับพี่เขาเหมือนกันตอนนั้นพี่ถ้าเกิดว่าภรรยาเขาไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาคงไม่มานั่งด่าให้พี่อย่างเดียวหรอกเขาคงเลิกไปแล้วเหมือนเราอ่ะชีวิตเราถ้าเรารู้สึกว่าอะไรมันไม่มีค่าเนี่ยเราจะไปทนทำไมหลายคนที่ถูกกิเลสตัวเองหลอกตัวเองนะจากชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่วัดมา30กว่าปีเจอปัญหาเกือบทุกปัญหาทั้งของตัวเองด้วยแล้วก็ของคนอื่นที่มาเล่าให้ฟังด้วยเนี่ยมันทำให้เรามีข้อมูลอะไรมากมายพอสมควรที่เราจะเรียนรู้ว่าเป็นคนอินนะขนาดหนังยังอินเลยขนาดดูหนังดูละครเนี่ยอินเอาไปคิดเอ้ยทำไมอย่างนี้มันผิดทำไมไม่ถูกอะไรเงี้ยอย่างดูง่ายๆเนี่ยอย่างดูหนังอยู่เรื่องนึงจริงๆตัวเองเป็นคนชอบคุณหมิวลลิตาชอบคุณหมิวลลิตาชอบเล่นเรื่องไหนก็ชอบอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มีอยู่เรื่องนึงทรายสีเพิงรุ่นคุณหมิวนะทรายสีเพิงนึกสูมันจะมีรุ่นอื่นมาอีกนะอันนี้รู้รุ่นเลยนะคะทรายสีเพิงก็จำได้เลยว่าดูแล้วไม่สบายใจนางเอกไม่ชอบนางเอกมีความรู้สึกว่านางเอกเนี่ยร้ายมากเลยอินขนาดไปนอนแล้วนะก็ยังคิดถึงทรายสีเพิงเลยเฮ้ยทำไมแบบคือมันไม่ได้คิดเรื่องในหนังอะแต่มันเอาเรื่องในหนังเนี่ยมาคิดเป็นชีวิตจริงอะว่าเฮ้ยคนแบบนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ทำไมถ้าเป็นเราอะเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยชอบคิดแบบนี้ทีนี้พี่คนนี้ก็เหมือนกันพี่คนนี้เขาก็เอาภรรยาหลวงมาด่าให้เราฟังด่าให้เราฟังเราก็เลยบอกว่าหลายคนนะต้องขออภัยที่ใครที่เป็นตกพุ่มภรรยาน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเข้าใจผิดโดยธรรมชาติเนี่ยต้องขออภัยพูดทั้งหมดมันคือกิเลสอะธรรมชาติของอันดับแรกคือผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสของตัวเองนั่นแหละคือเมื่อมีภรรยาแล้วแต่ก็อยากจะมีคนอื่นเพิ่มเพราะว่าไอ้ตัวความรับผิดชอบเนี่ยมันน้อยกว่าไอ้ตัวความต้องการคือตัณหาก็ทีนี้จะทำยังไงล่ะอยากจะได้ผู้หญิงอีกคนนึงอะเป็นภรรยาอยู่ดีๆเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าฉันน่ะมีความสุขกับภรรยาฉันมากเลยภรรยาฉันดีทุกอย่างเลยใครล่ะเขาจะเอาคุณคุณก็ต้องพูดว่าคุณดีทุกอย่างแต่ภรรยาคุณไม่ดีอ่ะและไอ้ภรรยาน้อยส่วนใหญ่ก็จะมาดังด่าให้ฟังว่าเนี่ยสงสารเขาต้องทนอยู่กับภรรยาหลวงอย่างงู้นอย่างงี้เราก็แล้วเป็นเราอ่ะถ้าไอ้คนมันไม่ดีจริงเนี่ยบางทีเนี่ยภรรยาหลวงเขาอยากจะเลิกด้วยซ้ำเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะบางทีเนี่ยไอ้ตัวเองคุยกับภรรยาหลวงเนี่ยดูสิเมื่อเร็วๆนี้ก็มีอยู่คนเหมือนกันคุยกันเขาก็ตกพุ่มภรรยาหลวงเพราะหลงคันลมไปจดทะเบียนสมรสไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยกลายภรรยาหลวงพี่หนูเนี่ยอยากจะเลิกกับมันมากเลยมันเลยนะหนูเนี่ยอยากจะเลิกกับมันมากเลยมันก็ไม่ยอมเลิกกับเราหนูก็เลยสั่งมาเลยนะว่าไอ้ตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายห้ามมายุ่งกับหนูเด็ดขาดแล้วก็โอ้ยชีวิตมันวุ่นวายดีเหลือเกินเนี่ยเราเคยไปฟังภรรยาหลวงเขาบ้างหรือเปล่าว่าเขาก็อยากจะเลิกทีนี้เราฟังแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยเราก็เข้าใจว่าโอ้โหฉันเนี่ยเป็นคนวิเศษมาเป็นตัวเติมเต็มให้กับชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งคือมันเอากิเลสหลอกกันไปหลอกกันมาไอ้ที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าไอ้ตัวเจตนาสวัสดีค่ะพี่วันชัยไอ้ตัวเจตนาเนี่ยที่มันอยู่ในการกระทำของเราทุกๆวันเนี่ยมันคือกรรมมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องตั้งใจทำอะไรแล้วถึงจะเป็นกรรมนะสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยในขณะที่เราพูด
หรือแม้กระทั่งเอายกตัวอย่างเช่นอย่างพี่คนที่เขามานอนอยู่9วันเนี่ยฟังเรื่องภรรยาหลวงจะรู้จักเขาหมดเลยนะทุกวันนี้เรื่องราวของเขาก็ยังอยู่เต็มหัวสมองผ่านไปเกือบ30ปีมันก็จำได้อะแต่ก็ยังนึกถึงเขาป่านนี้เขาเป็นยังไงบ้างเนาะแก่แล้วเนาะป่านนี้น่าจะ70แล้วอะไรเงี้ยเขาน่าจะหมดกรรมไปแล้วไม่ใช่ตายนะหมายถึงว่าเรื่องพวกนี้พอถึงเวลาเมื่อถึงอายุวัยหนึ่งเนี่ยมันก็จะจบลงไปแต่ตอนที่มันเราอะพลาดโอกาสตรงที่ตอนที่เราเผชิญกับปัญหาเนี่ยเราไม่เอาสติขึ้นมารับมันมันเหมือนกับชั่วโมงที่เรากำลังจะได้ใช้โอกาสของบุญหรือการเจริญสติเนี่ยปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยมันมาให้เราเจริญสติแต่เรากลับมัวแต่บอกให้ปัญหามันจบก่อนแล้วค่อยเจริญสติแต่ความจริงมันไม่ใช่สติเนี่ยมันต้องใช้ตอนที่ปัญหามันเกิดยิ่งมีปัญหาเยอะเท่าไหร่สติยิ่งต้องแบบสปีดขึ้นมาแบบอย่างสูงเลยเพื่อที่เราจะมาใช้มันบางคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันอาจารย์ไม่ค่อยอึดอัดไม่ค่อยสบายใจขอไปนอนก่อนบอกอันเนี้ยมันคือสภาวะที่ต้องกำหนดเรากำลังมาฝึกสติไงเราก็ต้องเอาสติเนี่ยตามดูมันเอาจนแบบว่าร่างกายเนี่ยมันไม่สู้เอาจนร่างกายเนี่ยมันไม่ไหวขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็หยุดฝึกแบบนี้แล้วมันจะได้อุปนิสัยอย่างที่ตัวอาจารย์ธรรมบรีเคยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยฝึกคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆจนแบบร่างกายมันต่อต้านถึงหยุดนะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังพอได้อยู่มันไปเลยไปตามใจที่มันต้องการทำถามว่าเมื่อวานก็คุยกับพี่หนึ่งอยู่พอจีมีแผนมีโครงการว่าจะไปจันทร์ก็เลยคุยกับพี่หนึ่งอัญชลีพี่หนึ่งอัญชลีบอกอาจารย์เดินทางเยอะมากเลยนะสังขารเนี่ยมันจะต้องดูแลนิดนึงเป็นห่วงอยู่เห็นเดินทางเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเดี๋ยวมันจะทรุดเร็วกว่าปกติมันจะล่วงเร็วกว่าปกติก็เลยบอกโอ้โหพี่ขอบคุณมากเลยก็เพราะว่าเห็นมันพอมีแรงเนี่ยแหละมันถึงได้พยายามที่จะใช้มันพอเราไม่มีแรงขึ้นมาวันนึงที่จิตมันสั่งแล้วร่างกายมันเริ่มทำตามคำสั่งไม่ได้วันนั้นจะบอกตัวเองว่าจะไม่เสียใจเลยวันไหนที่จิตมันต้องการจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วร่างกายมันไม่ตอบสนองมันทำงานช้าลงมันจะยกขาก็ยกยากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เสียใจว่าเราทำไม่ได้แล้วเพราะเรารู้สึกว่าในขณะที่เราเคลื่อนไหวได้ดีๆเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วเราก็จะหาอะไรทำให้มันสมกับร่างกายของเราที่มันพอไหวจะไม่หยุดคือวางแผนตัวเองเอาไว้หมดแล้วว่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายมันไปแบบนี้ไม่ได้จะทำอะไรต่อคือทำต้องทำที่มันตรงกับสมรรถภาพของร่างกายที่มันพอไหวก็วางแผนมันเหมาะสมไม่ใช่ว่าหลายคนที่เป็นก็คือว่าร่างกายแบบเนี้ยเสียใจยังเลยฉันไม่แข็งแรงเหมือนเธอฉันเลยทำไม่ได้เอ้าทำที่มันพอดีกับของเราอะทำอะไรได้อะทำอันนั้นอย่าไปนั่งเสียใจให้มันใจมันเสียไม่คุ้มมันไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเจตนาที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยใครที่มีพฤติกรรมแบบไหนซ้ำๆอยู่เป็นประจำเราไม่ต้องดูอะไรมากยุคนี้ยุคโซเชียลคนที่โพสเฟซบุ๊กคนที่ใช้เฟซบุ๊กบางคนก็พูดธรรมะช่วยเหลือผู้คนทำความดีจิตเนี่ยมันมีแต่ช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ตลอดเวลาไอ้จิตที่เป็นผู้ให้เนี่ยมันก็สละความตนีไปในตัวมันก็เป็นบุญอะคือยังไงก็แล้วแต่คำว่ากุศลมันก็คือบุญจิตมันก็เป็นบุญมันก็มีความสุขตลอดมันจะไปคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดไม่ดีคิดร้ายกับคนอื่นเนี่ยมันยากมากแต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราแวบไปแล้วเราตั้งสติไม่ทันเพราะว่าจิตมันไวมากมันไปแล้วมันกลับเลยมันเร็วแต่ว่าโดยความที่เราเคยชินกับการทำความดีเนี่ยจิตมันก็จะมาเกาะความดีเยอะจิตที่มันจะไหลไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็น้อยแต่ทีนี้เนี่ย
อย่างเฟซบุ๊กบางคนเนี่ยอุปนิสัยก็คือกันแนะกันแหนคือมันทำให้มองเห็นว่าจิตของเราเนี่ยนะคะจิตของเราเนี่ยที่มันคิดอะไรอยู่เนี่ยมันเข้าไปเพ่งเล็งคนอื่นสิ่งที่เขียนอะมันกำลังบอกอยู่ว่าเราเนี่ยมองคนในแง่ดีหรือเรามองคนในแง่ร้ายอย่างบางทีเราไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาอะทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็เสียแล้วเราก็โพสต์เฟซบุ๊กไปแล้วก็เป็นเหตุของการขำขันเป็นเหตุของการตลกที่มันทำให้ขาดความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นแบบเนี้ยสร้างกรรมเรียบร้อยละไม่รู้ตัวอย่างของเนี่ยที่เขาใช้กันหรือเฟซบุ๊กที่เราไปกันแนะกันแหนคนนั้นคนนี้คือถ้าเราดีเนี่ยเหมือนกับเราขายสินค้าสมมุติว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยมันคือสินค้าตัวหนึ่งที่เราต้องนำเสนอให้คนเห็นแล้วรักเราถ้าเราจะขายสินค้าเนี่ยเซลล์เนี่ยมันอยู่สองประเภทเซลล์ประเภทที่หนึ่งเนี่ยคือขายสินค้าแบบไหนขายสินค้าแบบนำเสนอสิ่งที่ดีของตัวเองคุณมีอะไรดีมั่งล่ะคุณเอาความดีของคุณขึ้นมาไม่มีใครว่าเลยถ้าเกิดสิ่งนั้นมันไม่ได้โกหกมันมีโซเชียลแล้วอะจะบอกว่าฉันทำอะไรฉันไม่อยากบอกใครสมมติว่าเราบอกว่าฉันทำอะไรฉันไม่ค่อยชอบโพสต์คนอื่นชอบโพสต์กันอันนี้คือว่าเขาแล้วนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาจะโพสต์เนี่ยมันก็เรื่องของเขาในเมื่อเราไม่โพสต์เราก็ไม่โพสต์ถ้าเราทำความดีแล้วเราไปว่าคนอื่นเขาเนี่ยฉันทำความดีฉันไม่ต้องโพสต์เลยเธอจะโพสต์ทำไมใครเป็นบ้างเรากำลังพูดถึงเรื่องของกิเลสที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันเขาโพสต์เขามีความสุขใช่ไหมคำว่ามุทิตาเนี่ยมันคือพลอยยินดีในความดีของผู้อื่นก็เขามีความสุขอ่ะทำไมคุณไม่สุขกับเขาก็เนื่องเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ได้เบียดเบียนใครคุณก็ต้องอนุโมทนาบุญคุณไม่โพสต์ก็ไม่ได้มีใครเขาบังคับมาห้ามโพสต์แต่ถ้าคุณไม่โพสต์เองคุณก็จะไปอิจฉาคนอื่นที่เขาโพสต์รู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะมันคือความอิจฉาความอิจฉาตามในองค์ธรรมหรือคุณสมบัติของมันเนี่ยคือไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเรียกว่าความอิจฉาเราต้องดูว่าเราไม่ยินดีหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยเราเข้าใจว่าความอิจฉาเนี่ยมันคือไม่อยากให้เขาได้ดีอะอันนี้มันเป็นผลของความอิจฉาละจิตมันพัฒนาตัวเองจนหยาบมากละแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวอิจฉาจริงๆที่มันอยู่ในจิตของเราเนี่ยที่อยู่ในเจตนาเรากำลังพูดถึงเรื่องของเจตนาจิตทุกดวงตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสจิตทุกดวงเลยที่รับรู้อารมณ์มีเจตนาอยู่ด้วยตลอดมีตลอดคุณจะเพ้อเจ้อหรือคุณจะมีสติในการพูดมันก็มีเจตนาแต่มันมีเจตนาแบบมีอวิชชาผสมกับมีเจตนาแบบมีสติผสมเจตนาที่มันมีอวิชชาผสมที่มันทำให้เราตกนรกไงคนน่ะที่ตกนรกอ่ะก็เพราะว่าเจตนาเนี่ยมันไปอยู่กับกิเลสคนน่ะที่เขาขึ้นสวรรค์เนี่ยเพราะเจตนาเนี่ยมันไปอยู่กับกุศลกรรมดีเจตนาอยู่กับกุศลเรียกว่ากรรมดีเจตนาอยู่กับอกุศลเรียกว่ากรรมชั่วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรไปไกลกว่าตัวเราเลยสอนอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละขณะเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอย่าคิดนะคะว่ามันนั่งเขี่ยไปเขี่ยมามันจะไม่มีกรรมอะเขี่ยเนี่ยแหละก็มีกรรมมีทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วเพราะว่าไอ้ตัวกรรมคือเจตนาที่อยู่ในใจเราไปเห็นคนอื่นเขาฉันนะทำบุญตั้งเยอะตั้งแยะแล้วพูดทำไมอ่ะภาษาว่าเราเราพูดทำไมอ่ะทำบุญตั้งเยอะตั้งแยะเราไม่โพสอ่ะก็ต้องไม่พูดเลยก็ในเมื่อไม่อยากให้ใครรู้นะเราก็ไปว่าคนอื่นเขาที่เขาทำอันนี้คือก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของเขาอย่างบางทีเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งตอนนี้ตัวเองบล็อกเฟซบุ๊กไปเรียบร้อยละเพราะว่ามันเยอะเกินไปอะไรที่มันเยอะเกินไปเนี่ยชีวิตมันมีเวลาเหลือน้อย
พราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สักนิดนึงแต่กว่าจะบล็อกได้เนี่ยใช้การคิดพิจารณาถี่ถ้วนหลายรอบหลายตลบแล้วจึงตัดสินใจบล็อกไม่ใช่บล็อกด้วยอารมณ์แต่ก็มีคนไม่เข้าใจนึกว่าเราโกรธเราไม่ได้โกรธแต่เราไม่อยากเสียเวลาคือโลกใบนี้มันมีคนเยอะมากที่เราเจอทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ไม่ทราบพฤติกรรมของเขาอะเราก็เป็นคนไม่เล่าพฤติกรรมของคนที่มันไม่ดีไงปัญหาเนี่ยแล้วเราก็ต้องทนอยู่กับพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมากๆเนี่ยแต่อันเนี้ยมันไม่ได้พูดชื่อเนี่ยมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากสวยมากผู้หญิงคนเนี้ยที่คุยที่เต็งบล็อกไปเนี่ยก็ไม่ชอบผู้หญิงคนนี้อ่ะไม่เป็นไรคนเรามันไม่ชอบกันได้เราก็โอเคคบกันแต่นานๆเข้าเนี่ยก็วันๆ นึงเนี่ยทำอะไรกันอยู่เนี่ยแทนที่จะพูดในสิ่งที่ทำด้วยกันหรือบุญที่ทำหรืออะไรแบบเนี้ยก็ด้วยความที่มันอิจฉาโดยที่ไม่รู้ตัวนะเจ้าของไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอิจฉาเขาอะก็เอาเขามาด่าอยู่ตลอดเวลาเลยมาพูดอยู่ตลอดเวลาเราก็เอ้ยแรกๆเนี่ยมันก็พอรับได้อะแต่เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าเวลาของเราที่เราเบียดไปเจอกับเขาเนี่ยเราต้องเสียสละอะไรมาบ้างเขาไม่รู้ตรงนี้บางทีเราต้องเสียสละการเรียนช่วงนั้นเรียนอยู่การเรียนไปเลย1วันเสียสละการที่ต้องได้เจอครูบาอาจารย์เสียสละการที่ต้องได้เจอกัลยาณมิตรแล้วมานั่งฟังคนนินทาเนี่ยนะเขากำลังเข้าใจอะไรผิดเขาไม่รู้เลยว่าใจของเราคิดอะไรอยู่เรารู้สึกว่าโอ้โหตายละฉันเสียสละอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ฉันต้องมานั่งฟังเรื่องนี้เนี่ยนะแล้วก็ที่จะเล่าตรงนี้ด้วยสิทธิส่วนบุคคลผู้หญิงคนนี้เขาสวยตัวเองก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สวยแบบเกิดมาแล้วสวยอ่ะเข้าใจแหละทุกคนอยากสวยผู้หญิงทุกคนที่ฟังอยู่ก็คืออยากสวยเป็นเรื่องปกตินะตัวเองก็มองทุกคนสวยเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าคนเนี้ยก็พยายามที่จะไปแคปรูปเขาอ่ะคือดูแล้ววันวันนึงเนี่ยน่าจะไม่ทำอะไรนอกจากไปยุ่งอยู่กับคนที่ตัวเองเกลียดมันคือขาดทุนอ่ะไปแคปรูปเขามาใส่ชุดว่ายน้ำมาพอเจอกับเราปุ๊บก็มาเปิดให้ดูว่าดูสิอันนี้ที่เขาแต่งตัวเนี่ยมีก้นสวยๆเนี่ยความจริงแล้วพอใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมันเสริมก้นไม่ได้มันไม่สวยไปจับผิดเขาขนาดนั้นน่าจะถามที่จะเล่าเนี่ยโอ้ยชีวิตธรรมวลีคิดในใจโอ้ตายแล้วเราพลาดละไปเอาก้นเขามาซูมมาขยายอะขยายจอดูอะว่าดูสิก้นเขาไม่มีนะจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาแต่งตัวเนี่ยเขาดูก้นสวยเนี่ยเขาใส่เสริมหน้าเขาเนี่ยไม่มีรอยอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าทำพลาสติกทำสัญญกรรมนู่นนี่อะไรคือถามว่าตัวเองรู้สึกอะไรกับคนที่ทำสัญญกรรมหรือไม่ทำสัญญกรรมหรือเปล่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยให้เกียรติแต่ความเป็นมนุษย์คำพูดของเราที่มาล่วงเกินคนอื่นในความเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยถือว่าเราเนี่ยก้าวร้าวมากสำหรับตัวเองนะคืออย่าให้ใจของเราเนี่ยมันเปื้อนความอิจฉาอย่าให้มันเปื้อนความก้าวร้าวเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นที่มันแบบเนี้ยอย่างตอนนี้หาว่าตัวเองวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นหรือเปล่าต้องบอกว่ามันเป็นการแสดงธรรมมันเป็นการพูดธรรมะมันเป็นการนำมาพูดแล้วให้ทุกคนเกิดปัญญาถ้าไม่พูดเนี่ยก็จะคิดกันออกไม่ล่ะบางคนก็คิดไม่ออกว่าเฮ้ยอย่างนี้เรียกว่ากรรมเหรอก็คิดไม่ออกเราไปล่วงเกินเขาอะดูดิใช้แอปหน้าไม่สวยอะไรแบบเนี้ยคือมันคือเสียมารยาทอะมันคือกรรมอะจิตใจของเราเนี่ยเราไปเพ่งโทษเราไปจับผิดเขาอยู่อะมันไม่ได้ใจของเรามันไม่ดีพี่คนเนี้ยก็คือแบบว่าผู้หญิงคนนี้ตลอดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยเราน่าจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองได้นะคือเราไม่มีเขาถามตัวเองก่อนว่าถ้าเราไม่มีเขาเนี่ยเราเดือดร้อนไหม
เราสูญเสียกัลยาณมิตรไหมไม่เดือดร้อนอ่ะอันที่หนึ่งสองเราเป็นกัลยาณมิตรที่ไม่ดีหรือเปล่าที่เราจะทิ้งคนที่มีกิเลสอยู่ทำไมเราถึงไม่เตือนทำไมเราถึงไม่แนะนำทำไมเราถึงไม่ช่วยดูแล้วช่วยไม่ได้แนะนำไม่ได้เตือนไม่ได้เพราะฉะนั้นสองข้อนี้มันสมเหตุสมผลกันจบเลิกคบเท่านั้นเองคือตัวเองมีจุดหมายของชีวิตอยู่คือคนที่ร่วมสร้างบารมีด้วยกันเนี่ยมันคือถ้าเกิดว่าใครที่เราเจอกันแล้วเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือกัลยาณมิตรมันไปด้วยกันอ่ะมันต้องรักษาเอาไว้เลยเนี่ยดูแลเป็นพิเศษใครตัวเองคนที่แบบว่าชัดเจนอ่ะสมมติว่าใครที่ดีๆกับเราเนี่ยตัวเองจะดูแลเป็นพิเศษจะให้ความสำคัญก็สำคัญเลยแต่ว่าต้องบอกว่าต้องตอนที่อยู่ด้วยกันพอตอนที่ไม่อยู่ด้วยกันอยู่กับคนอื่นเนี่ยคนที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่ให้ความสนใจเพราะว่าเราเรียนเรื่องกรรมมาเจตนาเป็นกรรมสมมติว่าเราอยู่ตรงเนี้ยกับคนคนเนี้ยอยู่กับแม่ชีอยู่กับโยคีเนี่ยแต่ใจของเราไปคิดถึงเพื่อนเนี่ยตัวเองจะไม่ทำมันทำให้เสียสมาธิมันมีความรู้สึกว่าเราต้องใส่ใจคนที่อยู่กับเราด้วยจิตที่มันพร้อมที่จะช่วยในสิ่งที่เขาต้องการด้วยนะอย่างบางทีเนี่ยหลายคนมาบอกว่าเนี่ยตัวเองปรารถนาดีกับคนโน้นคนนี้อยากคนนั้นเป็นอย่างนี้อยากคนนี้เป็นอย่างนั้นก็ต้องถามตัวเองกลับมาว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งปรารถนาดีกับเราแล้วอยากให้เราเป็นแบบนั้นอยากให้เราเป็นแบบนี้แล้วใจของเราเนี่ยมันไม่ชอบเลยไอ้ความปรารถนานั้นน่ะแต่เราอยากจะทำอีกอย่างนึงมากกว่าแล้วเขาก็มาบังคับเราให้เราเป็นอย่างที่เขาต้องการพอเราไม่ต้องการเขาก็ไปบังคับคนรอบข้างไปตะล่อมคนรอบข้างให้มาพูดกับเราเราจะรู้สึกยังไงบอกเลยนะถ้าเป็นธรรมวลีอึดอัดมากคือแค่คนคนเดียวเนี่ยที่ขัดขวางเราเนี่ยเราก็รู้สึกไม่โอเคแล้วยังอุตส่าห์ไปพูดให้คนอื่นเนี่ยมาขัดขวางเราในสิ่งที่เราต้องการที่จะทำเนี่ยมันอึดอัดตรงนี้เนี่ยที่พูดตรงนี้เพราะว่าเมื่อตัวเองรู้สึกแบบนี้พอตัวเองรู้จักกับใครตัวเองจะไม่ขัดแล้วก็ไม่ชวนคนอื่นขัดไม่อยากสร้างกรรมถ้าสมมติว่าใครต้องการทำเรื่องอะไรเราก็จะถ้าเราช่วยไม่ได้เราก็จะไม่ขัดต้องการทำแบบนี้ใช่ไหมถ้าเรามีเวลาเรามีโอกาสเรามีจังหวะเราจะช่วยด้วยอ่ะทำด้วยคือเราไม่ได้ช่วยเขาหรอกเราไม่ใช่ผู้มีพระคุณแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็มีกัลยาณมิตรที่ทำความดีร่วมกันเขาทำอะไรเออทำด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยทำด้วยสิคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้จักอาจารย์ธรรมรีจะรู้ดีเลยว่าไม่เคยว่างไม่ปล่อยเวลาเนี่ยให้มันว่างเพราะว่าถ้าจิตมันว่างก็คือมันก็จะมีอำนาจกิเลสตัวอื่นเนี่ยเข้ามามันต้องทำอย่างตอนนี้เนี่ยพอกลับไปเจอเพื่อนนิสิตที่เรียนด้วยกันเนี่ยอารมณ์แบบอารมณ์อยากจะจบปริญญาเอกเนี่ยมันมาเต็มที่มากเลยอยากจะเรียนอยากจะอ่านหนังสืออยากจะทำอะไรหลายๆอย่างก็คิดว่าช่วงในพรรษาเนี่ยการเคลื่อนไหวการเดินทางมันน้อยออกพรรษาแล้วการเดินทางก็แน่นเหมือนเดิมก็จะพยายามที่จะใช้เวลาช่วงในพรรษาในช่วงที่ดูแลโยคีในคอร์สเข้มเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยมาศึกษามาเรียนมาอะไรทำงานหลายๆอย่างเนี่ยให้มันจบนะคะก็จะพยายามตรงนั้นคือไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันคือกรรมดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบศึกษาถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือไม่เป็นไรต้องชอบฟังถ้าไม่ชอบฟังก็ต้องคบคนดีมันถึงจะทำให้ใจของเราเนี่ยมันซึมซับแต่สิ่งที่ดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเราคบกับคนที่เอาแค่คุยกับคนขี้นินทาเนี่ยตอนนั้นเชื่อไหมคะว่าตอนที่ก่อนจะบล็อกคนคนนี้ไปเนี่ยคือบล็อกแล้วนะถ้าเกิดเปิดเฟซบุ๊กมาฟังเนี่ยก็ช่วยไม่ได้แล้วคือหมดปัญญาแล้วเพราะว่าบล็อกไว้ต้องการให้ไม่ได้ยิน
แล้วจะบอกว่าเราว่ากระทบเนี่ยไม่ได้นะกระทบก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาเคยมีเหมือนกันอุตส่าห์บล็อกไปแล้วนะก็ยังบอกว่าเราว่ากระทบเราจะกระทบได้ไงเมื่อเราบล็อกไปแล้วอย่างเงี้ยคือสื่อเนี่ยพอเราอยู่ในยุคของโลกออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองให้เป็นเพราะว่าไอ้ตัวเจตนาที่มันเป็นกรรมเนี่ยมันก็อยู่ในโลกออนไลน์ด้วยไอ้ตัวเจตนาที่มันเป็นกรรมเนี่ยมันอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยมันอยู่กับเราเพราะว่าไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันอยู่ในใจสมมุติว่าอย่างที่ได้พูดไปว่าเอาไหมล่ะถามกับตัวเองว่าเอาไหมถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่มีจิตที่ไม่ดีกับเราแล้วพูดดีกับเราพูดดีกับเรานะทำดีกับเราแต่จิตเนี่ยคิดไม่ดีกับเราเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราพลาดเขาพร้อมที่จะซ้ำคนบางกลุ่มเป็นแบบนั้นตัวเองใช้ชีวิตมาเนี่ย50ปีกว่าด้วยเจอคนมาเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วก็ศึกษาธรรมะเนี่ยพอเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอคนมาเยอะมากคนบางคนเนี่ยนะคนบางคนเนี่ยเขาพูดกับเราดีเขาทำกับเราดีเพราะว่าเขาต้องการผลประโยชน์จากเราแต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่มันซ่อนอยู่คือความอิจฉาวันหนึ่งถ้าเราพลาดหรือวันหนึ่งถ้าเราทำอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยคนที่เขารักเราเนี่ยคนที่เขาพูดดีกับเราทำดีกับเราเนี่ยเขาจะช่วยโอบอุ้มปกป้องคุ้มครองเราแต่คนอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่พูดดีกับเราทำดีกับเราเนี่ยแต่มันมีความอิจฉาซ่อนอยู่เนี่ยกลุ่มนี้จะพร้อมที่จะซ้ำเราพร้อมที่จะขึ้นมาซ้ำเราทันทีเลยเพราะว่าเขาไม่ได้รักเราจริงถ้าเราเข้าใจเรื่องของกิเลสเนี่ยเราจะรู้ว่าตอนที่เราอยู่กับคนเนี่ยคนแบบไหนที่พูดกับเราดีแล้วไม่ได้รักเราจริงคนแบบไหนที่พูดกับเราดีแล้วรักเราจริงมันมีอยู่เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการความสุขทุกคนต้องการโลกธรรม8อ่ะมันเป็นของหวานสำหรับคนพาลแต่มันเป็นที่ตั้งสติที่ตั้งปัญญาสำหรับบัณฑิตโลกธรรม8เนี่ยมันหอมหวนสำหรับคนที่โหยหาแต่โลกธรรม8เนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งธรรมดาสำหรับคนที่มีปัญญาโลกธรรม8มีอะไรบ้างมีสุขบางทีเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยสร้างบารมีเนี่ยโดยกายภาพเนี่ยหาความสุขแทบไม่ได้เลยแต่โดยทางใจเนี่ยกับมีความสุขที่สุดที่ได้เสียสละเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาความสุขของคุณที่คุณคิดว่ามันเนี่ยคือความสุขที่คุณต้องการแล้วทุกคนจะต้องการเหมือนที่คุณต้องการมันไม่ใช่คุณกำลังเข้าใจผิดคุณอาจจะดูถูกความรู้สึกของคนอื่นอาจจะดูถูกความคิดของคนอื่นแต่คุณสรุปไม่ได้พอคุณสรุปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะดูถูกคนอื่นจิตใจของคุณก็จะต่ำลงไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกธรรม8มันมีสุขอะไรที่เรามีความสุขเราสรุปว่าคนอื่นจะสุขเหมือนเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาความสุขมาเปรียบเทียบกันเป็นชั้นๆเราจะรู้ว่าความสุขมีหลายระดับความสุขมีตั้งแต่ความสุขในกามคุณกินอร่อยนอนสบายอะไรอย่างเงี้ยความสุขในระดับของฌานซึ่งไม่ต้องอิงอาศัยกามคุณแต่อิงอาศัยจิตที่มันมีสมาธิแล้วเกิดพลังหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าปิติแล้วก็สุขหรือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยแม้กระทั่งกามคุณความสุขที่ไม่ต้องอาศัยแม้กระทั่งฌานแต่เป็นความสุขที่ไม่ต้องการปรุงแต่งอะไรอีกต่อไปแล้วมันสุขความสุขแบบเนี้ยคนคิดไม่ออกทีนี้ต้องขออภัยยกมือไหว้มันอาจจะเปรียบเทียบแรงไปนิดนึงแต่มันเห็นภาพได้ชัดอย่างเช่นกระดูกที่หมามันแทะอยู่เนี่ยอุ้ยเขาให้พูดสุนัขกระดูกที่สุนัขมันแทะอยู่เนี่ยสุนัขมันหวงมันมากเลยนะ
โอ้ยมันอร่อยมันดีมันกระดูกนะเนื้อก็ไม่มีโอ้ยมันดีมากเรายื่นมือไปแตะกระดูกของสุนัขเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าของเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยอย่างของสุนัขกินอาหารเนี่ยดึงออกมาหยิบใส่ใหม่อะไรมันก็ไม่เป็นไรหมาเขารู้ว่าเราไม่แย่งเขาไว้ใจเราอย่างกินเนี่ยอย่างคนอื่นเนี่ยอย่างซูโม่อย่างหมาตัวอื่นเนี่ยคนอื่นไปแตะของทานของกินเขาไม่ได้นะเขาจะกัดแต่ถ้าตัวเองเนี่ยมันกำลังกินอยู่เนี่ยไปหยิบเอามาใส่ใหม่ดึงขึ้นมาฉีกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ว่าหยิบได้สุนัขเนี่ยมันจะหวงกระดูกมันมากเลยมนุษย์ที่ไม่มีปัญญาหรือคนพาลเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือทุกคนต้องการเหมือนกับเขาเขาจะหวงก็จะแสดงอาการออกมาแล้วก็มีเป็นพฤติกรรมไอ้ใจที่มันเกิดความหวงคือความตนีอ่ะมันทำให้เกิดพฤติกรรมสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมามากมายเหลือเกินโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเป็นแบบนั้นขอบคุณมากค่ะคุณดาเล่หรือคุณอ้อยเอ่ยสวัสดีค่ะน้องจูนอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของกรรมที่มนุษย์ของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะติดไงติดอยู่ในโลกธรรมสุขสรรเสริญคนอื่นถ้าเขาชมคนอื่นไม่ได้ชมเราเราก็รับไม่ได้ติดยศถ้าเกิดเขาให้เป็นหัวหน้าให้มีตำแหน่งตรงนู้นตรงนี้แย่งตำแหน่งกันแม้กระทั่งตำแหน่งแม่ครัวใหญ่ก็ยังแย่งกันแย่งตำแหน่งอ่ะทั้งที่มันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยตำแหน่งคือหน้าที่ถ้ารับตำแหน่งไหนมาเนี่ยคือสิ่งนั้นต้องทำให้ดีที่สุดสำหรับธรรมวลีตำแหน่งคือหน้าที่ค่ะไม่ใช่ตัวที่มันจะเป็นยศเป็นอำนาจเป็นบ้าอำนาจเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือมียศเสื่อมยศมีลาภนินทาสรรเสริญมีสุขมีทุกข์มียศมีลาภมีสรรเสริญมีสุขคนชอบกันตรงเนี้ยแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราเนี่ยวิ่งเข้าหามันเกาะมันแต่ถ้าเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยยศลาภสรรเสริญเนี่ยมันมาเองค่ะนะคะมันมาเองมันมากับความดีนั่นแหละเราไม่ต้องไปวิ่งหามันแต่ตราบใดที่เรายังวิ่งหามันอยู่เนี่ยเรายังเป็นทาสมันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยต่อสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์ขออนุโมทนาบุญค่ะว่างๆมาช่วยวัดภูจวงมั่งก็ได้นะ นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ